จะตัดเอาไปแกงตัดเอาไปแกงไปซื้อปลาร้าก่อนรถพุ่มพวงมารถพุ่มพวงไปซื้อโอ้ลมได้ต้นหอมกับไอ้แมงลักบาเนี่ยยายจากแกงฟันสิงโตนะคะเดี๋ยวไปหาตัดต้นฟันสิงโตก่อนได้ปลาร้าด้วยไปเก็บใบยะนางพี่มืนเพิ่งว่ายน้ำเสร็จเก็บยะนางก่อนฟันสิงโตยังไม่ได้เก็บมีอยู่นิดนึงแต่เสียดายยายนางก็จะมาหาแถวๆนี่แหละยายนางมาหาแถวๆนี่เลยนี่นายยายเขาเก็บก่อนนะนี่ใบยานางนี่จะตัดเอาไปแกงตัดเอาไปแกงเดี๋ยวไปเก็บเอาที่บ้านอีกดึงใบเก๋ๆมันออกก่อนมันขึ้นใหม่สู้ชีวิตมากเลยปลูกมันมาติดอยู่ในไอ้นั่นอะพริกเมื่อปีที่แล้วนายแกงหนึ่งเลยนะเนี่ยพาไปแกงนะคะเก็บเอาในสวนเราด้วยอันนี้มันปีนี้นะคะเมล็ดมันติดมาในถุงเออนี่เดี๋ยวเอาไปแกงด้วยอันนี้ถ้าไม่รดน้ำมันก็ไม่เหลือแล้วตายหมดแกงเมล็ดมันติดในถุงยายก็เลยเอามาโรยไว้กับสลัดถ
ั่วลันเตาไอ้ถั่วไอ้นั่นนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ผลอ่ะเขาเรียกอะไรนะดูที่คิดไม่ออกนี่นี่นี่ยาตะกะแตนนี่มันขึ้นแต่มันไม่งามอันนี้กอใหญ่ถ้ารถน้ำถ้ารถมันก็รอดอยู่หน้าเนี่ยถ้ารถน้ำมันแต่ยายไม่อยู่ใครจะรดผักไม่มีแล้วเดี๋ยวยายจะแกงนะเอาไปให้กินตะราชิมไม่บอกให้เขาเดาเอาว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะพาไปเอาไปให้เขาชิมไม่ต้องบอกว่าคืออะไรให้เขาเดาเอาเขาก็ว่าขี้เหล็กนั่นแหละเราไปพูดอยู่ว่าแกงเราไปไม่ต้องบอกว่าให้เดาบอกนี่เอาแกงขี้เหล็กมาให้ชิมว่าไงไปดูเขาจะว่ายังไงแค่นี้ก็ได้แกงหนึ่งหม้อหนึ่งละดูสิเพื่อนไม่ต้องไปหาเก็บขี้เหล็กเลยเด็ดแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนั่นไงยายจะไปลวกก่อนนะคะต้มเหมือนขี้เหล็กเนี่ยต้มน้ำทิ้งรอบนึงใส่หมูสามชั้นตอนแรกว่าจะแกงเป็นแกงกะทิแต่เมื่อวานก็ผัดไปแล้วผัดไอ้ใส่กะทิจะแกงแบบลาวๆเดี๋ยวจะลวกก่อนนะคะนี่นะคะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเสียดายอันนี้มันจะแข็งไปนิดมันแก่เนาะเนี่ยก้านมันเดี๋ยวจะเอาไปตำเหมือนขี้เหล็กนั่นแหละอยู่เมืองนอกยายเลือกแต่อ่อนๆเนาะอันนี้มันแก่แล้วมันก้านมันแต่ใบมันไม่เป็นไรใบมันนิ่มมากเลยแต่นึกว่าเห็นมันน้อยๆยายก็เลยเอาไปหมดเลยแต่ที่ไหนได้มันสำหรับเรากัดได้อยู่เนาะตั้งหม้อแล้วเดี๋ยวตำน้ำพริกก่อนยายนางก็เอาไปปัดนะนะยายจะขอตำน้ำพริกก่อนนะคะหอมกระเทียมพริกนี่ใส่ลูกโดดไปเราจะไปเก็บชะอมไม่เก็บแล้วนี่มีแมงลักกับต้นหอมพอละกระชายเหลือจากผัดเผ็ดเมื่อวานใส่ไปด้วยนะคะใส่พริกแกงลงไปใส่น้ำยานางลงไปเดือดแล้วใส่หมูลงไปใส่หมูมันเปื่อยๆก่อนค่อยใส่ฟันจิงโตเสร็จแล้วก็ใส่ฟันจิงโตลงไปคนชอบกินขมก็ไม่ต้องต้มไม่ต้องต้มน้ำทิ้งนะเพื่อนมันไม่ขมมากไม่ขมเท่าขี้เหล็กหรอกปรุงรสด้วยผงนัวกับน้ำปลาร้าแค่นี้แหละใส่รสดีไปนิดนึงเรียบร้อยใส่อันนี้ลงไปนะคะอร่อยเหาะเพื่อนจริงๆอยากกินใส่กะทินะแต่ว่าเมื่อกี้แล้วติดต่อกันหลายวันมันก่อนก็ต้มขาไก่เมื่อวานก็ผัดใส่กะทิโอเคนี้แหละเสร็จหอมๆว่าจะไปเก็บชะอมมาใส่เห็นรถพวงมาขายมีใบแมงลักเอาใบแมงลักใส่พ่อเข้ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อยากใส่แกงลาวๆ